คิงส์บุกไพ่เนสแพ้นอกบ้าน5เกมติดซื่อลือฮาบอเตรียมร่วมงานมิชิแกนตอเรสชาชีตื่นเต้นได้กลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่30ธันวาคม2557อยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับก็อีก2วันเท่านั้นครับก็จะผ่านพ้นพุทธศักราช2557แล้วส่วนบรรยากาศทั่วๆไปรอบเมืองอย่างในกรุงเทพได้โล่งแล้วนะครับเริ่มรู้สึกดีแล้วคนอยู่กันไหนนั่นหมายความว่ามีผู้ที่สามารถที่จะให้แจ็คพอตในช่วงปลายปีกับตัวเองได้โดยการหยุดแบบแม็กซิมัมเบรกน่าจะยาวแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาใช่หลายๆคนไปบางคนลาก่อนอาทิตย์นั้นอีกนะครับใช่ครับก็เลยกดเต็มแม็กซ์ข้ามปีก็แบบรวมๆ10วันได้ไหมกลับมาทำงานไม่เป็นนะใช่แต่รายการของเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงวันพุธพฤหัสและศุกร์นะครับเราก็รายการของเราเตรียมสกู๊ปที่น่าสนใจมานำเสนอกับผู้ชมกันหลากหลายเลยทีเดียวครับก็ติดตามมาได้ในวันธรรมดา2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงกับทุ่มครึ่งส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันในช่วงวีคเอนด์ในช่วงเวลาเที่ยงได้ทั้ง2วันนะครับวันนี้เราเริ่มกันข่าวแรกเราไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาเริ่มน้อยละแต่ทางฝั่งอเมริกานั้นก็ปกติเลยนะฮะปกติเพราะว่าอย่าง NFL นี่ตอนนี้เข้าไปลุ้นกันเดี๋ยวอีก 3-4 วันข้างหน้าจะเล่นในรอบเพลย์ออฟรอบแรกกันแล้วนะครับส่วน NBA Regular Season ยังมีมาฝากเหมือนเดิมครับติดตามผลการแข่งขันครับมีเกม Sacramento Kings ที่บุกไปแพ้กับ Brooklyn Nets ครับโดยผลการแข่งขันจากเกมนี้ก็ส่งผลให้ Sacramento Kings แพ้นอกบ้านไปถึง5เกมติดแล้วครับหลังบุกไปแพ้ Brooklyn Nets ถึงถิ่น Barclays Center ในการแข่ง NBA Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยเกมในช่วงควอเตอร์แรกครับเป็น Kings ที่ออกสตาร์ทขึ้นนำ Nets ไปก่อนแค่ตามเดียวครับ28-27คะแนนยังสูสีอยู่ส่วนในช่วงควอเตอร์2เริ่มไปไม่ถึง2นาทีครับเมอร์ซาเทเลโตวิชครับก็ชูด3แต้มช่วย Nets พลิกทำคะแนนขึ้นนำ Kings เป็น30-28หลังจากนั้นทางเนสก็ได้ทีทำแต้มห่างไปเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นเมสันพรัมลีย์ชูด2แต้มในช่วงที่เหลือ32วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์2ก็ส่งผลให้บรูคลินเนสจบครึ่งแรกด้วยการขึ้นมาทำแต้มทิ้งห่างคิงส์ไปไกลถึง13แต้มครับด้วยสกอร์57-44ก็ถือว่าหลุดกันชัดเจนในควอเตอร์2จากนั้นควอเตอร์3ครับแม้ว่าทางบรูคลินเนสจะเป็นต่อแต่ว่าเควินการ์เน็ตนั้นก็ยังชูด2แต้มเพิ่มทำคะแนนให้กับทีมได้ในช่วง16วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3แล้วก็ทำให้เนสมีแต้มหนีคิงออกไปไกลถึง82-69คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับโรดริเกก็ยังไม่ยอมแพ้ก็พยายามที่จะช่วยซาคราเมนโตคิงส์ทำแต้มไล่ตีตื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับแม้ว่าแต้มจะขยับมาใกล้กันมากขึ้นแต่ตามไม่ทันครับจบเกมนี้ครับเป็นเจ้าบ้านบรูคลินเนสเอาชนะซาคราเมนโตคิงส์ไปด้วยสกอร์107-99คะแนนตอนนี้คิงส์ก็แย่หน่อยนะครับสถิตินอกบ้านไม่ดีแพ้เกมเดือนเป็นนัดที่5ติดต่อกันเข้าไปแล้วสถิติรวมฤดูกาลนี้ครับ Sacramento Kings ชนะ13และแพ้ไปถึง18เกมส่วนทาง Brooklyn Nets นั้นชนะเป็นเกมที่4แล้วก็แพ้16เกมก็ถือว่า2ทีมสถิติไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เกมนี้ครับ Rudy Gay Forward ของ Kings เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดในเกมนี้ครับ25แต้ม9รีบาวด์และ5แอสซิสต์มีผลคู่อื่นมาฝากกันด้วยนะครับที่จบไปอีก3คู่มีทาง Milwaukee Bucks ชนะช่วงต่อเวลาพิเศษ Charlotte Hornets ไป104-94 Chicago Bulls ครับก็เอาชนะ Indiana Pacers ไปบุดบิดครับ92-90 Orlando Magic ก็บุกชนะ Miami Heat 102-101เหมือนกันนะครับก็3คู่นี้เป็นทางทีมเยือนชนะหมดเลยแล้วก็มีคู่หนึ่งก็คือ Houston Rockets ครับตอนนี้ก็แพ้ไปแล้วจบไปแล้วนะครับแพ้ทางวอชิงตันวิซาร์ดไป103-104แล้วก็อีก1คู่ครับที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ตอนนี้ในควอเตอร์ที่3ครับ LA Clippers ก็เล่นในบ้านตอนนี้เสมอกับ Utah Jazz อยู่66-66คะแนนครับผมก็ NBA สำหรับแฟนๆกีฬานี่ที่ชอบดูบาสในปีใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยู่บ้านคุณได้ดูเกมยาวแน่นอนครับมีตลอดเลยครับไม่หยุดครับครับยังอยู่กันที่ NFL นะครับก็ไปดูกันที่กรณีของคายออตันนะครับก็
ประกาศอำลาวงการแล้วนะครับควอเตอร์แบ็คของ Buffalo Bills ก็ตัดสินใจอำลาสนามหลังจากเล่นอาชีพมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวออตานครับเคยประกาศอำลาสนามไปเมื่อปีที่แล้วครับก่อนที่บิลนั้นจะได้เรียกตัวกลับมาใช้งานอีกครั้งในฤดูกาล2014ซึ่งออตานก็มีโอกาสลงเล่นทั้งหมด12เกมในปีนั้นนะครับผู้เล่นในวัย32ปีเริ่มต้นอาชีพกับชิคาโกแบร์สครับก่อนที่จะย้ายไปเดนเวอร์บองโก้แคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับแล้วก็ดัลลัสคาวบอยตามลำดับพร้อมทำสถิติคว้างผ่าน287ครั้งครับจากทั้งหมด447ครั้งในระยะ 3,018 หลาและก็ทำ18ทัชดาวน์ออตานแคปให้สัมภาษณ์ว่าเขาผ่านการลงสนามมานานร่วม10ปีการอำลาวงการมีเหตุผลมาจากเรื่องครอบครัวครับแล้วก็ต้องการกลับบ้านด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขาจะได้ปิดฉากอาชีพอย่างสมบูรณ์แล้วก็กลับไปใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวเจ้าตัวครับยังกล่าวเสริมอีกว่า EJ Manuel นะครับควอเตอร์แบ็คดาวรุ่งก็จะมาทำหน้าที่แทนได้อย่างไร้ปัญหาเนื่องจาก Manuel ครับเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและก็จะประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้าครับก็ถือว่าจะเลิกเร็วหน่อยเหมือนกันครับ32ปีอย่าอยู่กับครอบครัวเร็วใช่ครับ32ปีอยากกลับบ้านแล้วแต่พวกนี้รวยเร็วไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องราวของ NFL นี่ก็ช่วงนี้จะมีความเคลื่อนไหวมาเยอะเพราะเพิ่งจบในช่วง regular season ไปเป็นรอยต่อขึ้นสู่รอบ playoff conference นะครับครับโดยที่มีข่าวจากทาง Michigan Wolverine ครับก็พวกเขาเตรียมประกาศแต่งตั้งชิมฮาบอร์ครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมแล้วจากการรายงานข่าวจากสื่อดังในอเมริกาก็คือ ESPN นะครับเขารายงานโดยอ้างจากข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของมิชิแกนว่าอดีตทีมสมัยมหาวิทยาลัยของฮาร์บอร์นั้นก็เตรียมประกาศแต่งตั้งให้อดีตโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังทั้งคู่เนี่ยตกลงเรื่องสัญญากันได้แล้วเป็นระยะเวลา6ปีและมูลค่ารวม48ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยดีกว่า 1,500 ล้านบาททีเดียวครับโดยที่ถ้าแยกเป็นจำนวนปีเนี่ยปีละ8ล้าน US ต่อปีหรือ256ล้านบาทนะครับโดยการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะทำให้ฮาบอร์นั้นกลายเป็นโค้ชที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่เป็นลีก NBA นะครับนี่เป็นคอลเลจนะครับข่าวนี้นั้นก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการประกาศแยกทางกับ 49ers ก็มีคนไปเห็นว่าจิมฮาร์บอร์ในสวมหมวกของมิชิแกนเดินทางไปที่สนามบินดีทรอยด์ด้วยก็โหแข่งขันสูงมากตั้งแต่ระดับคอลเลจนะครับ6ปี48ล้านเหรียญสหรัฐพูดไม่ออกเลยครับก็ยังอยู่กันที่พอพูดถึงของ NFL นะครับ Chicago Bears ครับก็ตัดสินใจปลด Mark Trestman นะครับออกจากตำแหน่งโค้ชแล้วก็ Phil Emery ครับจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปหลังจากที่ทาง Chicago Bears ครับมีผลงานย่ำแย่มา2ฤดูกาลติดฤดูกาล2014ครับ Trestman ก็ทำสถิติชนะ5แพ้11ครับจบอันดับสุดท้ายใน NFC North นะครับซึ่งก็มีรายงานว่า Trestman นั้นไม่สามารถกระตุ้นลูกทีมให้มีฟอร์มการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอทั้งแนวรุกแล้วก็แนวรับชะตาของเทสแมนครับถูกขีดหลังจากพบความให้แพ้กับนิวอิงแลนด์แฟลชี่ออกกับกรีนเบย์แพ็คเกอร์สทำให้แบร์สนั้นเป็นทีมที่2ใน NFL ต่อจากโอ๊คแลนด์ไรเดอร์สครับที่เสียถึง50คะแนน2เกมติดต่อกันเทสแมนครับกล่าวว่าต้องขอบคุณบอร์ดบริหารและทีมงานที่ให้โอกาสเขาตลอด2ปีที่ผ่านมาเขามีความเคารพอย่างมากในองค์กรนี้ครับและชิคาโกก็เป็นเมืองที่วิเศษไม่แพ้กับแฟนๆของแบร์สเลยทีเดียวก็จากกันด้วยดีครับพูดอย่างนี้ข่าวจากทางฝั่งอเมริกันเยอะหน่อยนะครับไปดูบาสเกตบอลระดับคอลเลจหรือว่ามหาวิทยาลัยกันบ้างครับในรายการที่เป็นใหญ่ที่สุดของในระดับนี้ก็คือ NCAA นะครับหรือว่า NCAA นี่ก็ยังคงเป็นทีมเคนทักกี้ที่ถูกเลือกให้เป็นทีมอันดับ1จากการทำโพลของ AP Poll นะครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP ได้จัดทำ AP Top 25 Poll โดยมีการสำรวจทีมใน NCAA ที่ได้รับความนิยมสูงสุด25ทีมปรากฏว่า The Wildcatsที่มีสถิติชนะ13เกมรวดครับยังคงถูกเลือกให้เป็นอันดับ1จากผลการสำรวจหลังตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทีมเคนทักกี้ได้ถูกเลือกให้เป็นที่1จากการสำรวจทีมยอดนิยมของ AP มาแล้วถึง4สัปดาห์ติดและในที่สุดพวกเขาเป็นทีมที่ถูกเลือกให้ติดท็อป5ของ AP Poll ถึง8รายการด้วยกันและจากผลการสำรวจในครั้งนี้ครับเคนทักกี้ได้รับคะแนนโหวตไปทั้งสิ้น65คะแนนตามไปด้วยทีมมหาวิทยาลัยดุ๊กที่ไม่ติดอันดับโพลในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากทำผลงานด้วยการชนะ10เกมติดแล้วก็เป็นที่3ของวิสคอนซินนะครับที่เวลานี้
มีสถิติชนะ12แพ้แค่เกมเดียวส่วนจอร์จทาวน์มีสถิติชนะไป8แพ้3เกมก็หล่นไปอยู่อันดับที่25จากผลการสำรวจของ AP Top 25 Poll ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วกลับมาที่บ้านเราบ้างนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี่แหละครับต้นปีใหม่นี้นะครับบ้านเราในวงการเทนนิสก็จะมีรายการโบเทนนิสไทยแลนด์ชิปที่2015ครับที่จะแข่งกันที่หัวหินจังหวัดประจวบนะครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมาครับจอห์นอิสเนอร์นักเทนนิสมืออันดับ19ของโลกชาวอเมริกันครับก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะทำศึกการแข่งขันนี้นั่นเองอิสเนอร์ครับเดินทางด้วยสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะครับเที่ยวบิน CX713 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิครับพร้อมกับแฟนสาวเมดิสันแมคคินเล่ในขณะที่เฟอร์บิโอฟอสจีนี่นะครับมือ20ของโลกจากอิตาลีก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วที่สนามฝึกซ้อมด้านข้างสนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินนะครับก็มีแฟนสาวฟลาเวียเพเนตตานักเทนนิสสาวมืออันดับ12ของโลกเป็นผู้ฝึกซ้อมให้ซึ่งก็ใช้เวลาซ้อมไปกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวทางด้านโทมัสเบอร์ดิชครับนักเทนนิสมืออันดับ7ของโลกจากเช็กที่เดินทางมาถึงไทยเป็นคนแรกก็ได้ลงซ้อมอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าครับที่สนามฝึกซ้อมด้านข้างสนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินเช่นกันโดยลงซ้อมร่วมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาซ้อมกว่า2ชั่วโมงในช่วงบ่ายครับเบอร์ดิชก็ได้ถ่ายแบบโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าก่อนที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมอีกครั้งกับปัจจัยอิสโรครับนักขวดดาวรุ่งทีมชาติไทยก็ซ้อมกันที่สนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินครับโดยที่เบอร์ดิชนั้นมีโปรแกรมลงแข่งขันแมตช์พิเศษพบกับปัจจัยในวันพรุ่งนี้อีกด้วยก็หลายคนไม่มีที่เที่ยวก็ไปชมเทนนิสรายการนี้ได้เลยครับใช่ครับว่าหัวหินก็ยังไงก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในช่วงเทศกาลอยู่แล้วส่วนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวในเรื่องการซื้อขายตลาดนักเตะตอนนี้คึกคักมากขึ้นบางคนมีการย้ายล่วงหน้าไปแล้วแม้ว่าเส้นตายในการเปิดตลาดจะขึ้นในวันที่1มกราคมอย่างเป็นทางการก็ตามครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ